สมัยเลอสบายดีจากขอบโปรกมหูคือเกาวันนี้สิพาพี่น้องมาเห็ดมาเดอร์แลนด์หรือว่าขนมก้นหอยเนาะสำหรับสูตรเลมที่เห็ดทำมาตามมาชมกันเบิ่งเลยไข่ไก่3หน่วยน้ำตาล100กรัมมังนาว1หน่วยน้ำมันพืช1บวงตักกินน้ำผึ้ง1บวงตักกินผงฟู1บวงกาแฟแป้งเค้ก125กรัมเนย100กรัมนมจืด50มิลลิลิตรเกลือหรือว่าดอกเกลือเนยนี่ค่อยสิไปละลายในไมโครเวฟละลายมันลายแบบนี้แล้วก็ปาไว้เดี๋ยวไปนี้ขอก็สิมาตีไข่ใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ใส่อันดอกเกลือดอกเกลือในใส่น้อยเดียวแบบนี้ตรงหน้าหอมขูดเอาแต่เปลือกมันเดี๋ยววันนี้ก็ตีจนน้ำตาลมันละลายอันนี้ค่อยตีน้ำตาลกับไข่มันได้แล้ววันนี้ก็เอาแป้งมาใส่ตีจนว่าแป้งมันเนียนพุ่นแหละวันนี้ก็ใส่ผงฟูแล้วก็ใส่นมก็ใส่น้ำผึ้งถ้าเฮามีใส่ก็ดีเพราะว่ามันหอมแซ่บเดี๋ยววันนี้ก็ใส่เนยที่เฮาอุ่นไว้เมื่อกี้นี่เนยนี่ค่อยทอกใส่เถอะละหน่อยเนาะทอกใส่แล้วก็คนให้มันเข้ากับแป้งแล้ววันนี้ก็ใส่อีกก็ใส่น้ำมันในใส่น้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันโถเหลืองเอาใส่น้ำมันเพื่อให้มาเดอร์แลนด์เฮานุ่มหรือว่าบ่ให้มันแข็งบ่ให้มันแห้งตามขอบซ้ำเทียมมันมีแป้งติดเฮาก็เอาอันพายแบบนี้ขูดลงแพ็คแล้วก็พักแป้งไว้ในตู้เย็น6ชั่วโมงถ้ามีเวลาก็พักไว้มื้อคืนก็ได้อันนี้ค่อยพักแป้งครบ6ชั่วโมงละเอาพายยางแบบนี้หรือว่าพายไม้ก็ได้ค้นแบบนี้แล้วเขาก็จะมีพิมพ์สำหรับเห็ดมาเดอร์แลนด์บ่ต้องใส่ล้นเดิมใส่พอให้แบบเกือบเต็มนะ 90%เดี๋ยววันนี้ก็เอามาใส่เตาอบเลยอบไฟด้วย180องศาใส่เวลาอบ 15-12 นาทีก่อนเราจะเอามาเดอร์แลนด์มาใส่เตาอบเราต้องอุ่นเตาอบให้ฮ้อนสุดถ้าบ่ดังนั้นมาเดอร์แลนด์มันจะบ่ฟูนะหลังจากค่อยอบครบ12นาทีแล้วขนมมาเดอร์แลนด์ก็สุกแล้วเราก็ออกเลยแล้วก็ปิ้นขนมมาเดอร์แลนด์แบบนี้และบัดนี้ก็ปาไว้ให้มันเย็นแล้วจึงค่อยเก็บใส่กระปุกหรือว่าใส่ถุงยางมันจะเป็นแบบนี้ขนมมาเดอร์แลนด์มันจะต้องฟูแบบนี้มันจะมีอันปุดๆนี่เขาเอิ้นอย่างบะฮู้ฝรั่งเขาเอิ้นอันโบสมันจะมีโบสแบบนี้แป้งมันก็นุ่มๆสำหรับมื้อนี้ขอลาไปก่อนและพบกันในคลิปต่อไปถ้ามักก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ให้ได้เด้อซึมไปเลยบ๊ายบาย